สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราวอัพกับผมอติชาติวงวัฒิวัฒน์ครับวันนี้บ้านเราครับเปิดตลาดมาปรับตัวลดลงนะครับก็ไปทิศทางเดียวกับภูมิภาคครับแต่ว่าปัจจัยภายในเราเรียกว่ายังมีลุ้นอยู่วันนี้เลยกลับมายืนเขียวได้แม้จะน้อยมากก็ตามครับล่าสุดนะครับตลาดปิดไป 1,365.49 จุดครับบวกขึ้นมาไม่ถึงจุดดีเลยครับ 0.89 จุดเท่านั้นมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ถึง 40,000 ล้านครับ 38,942 ล้านบาทนะครับ MAI ครับ 331.01 จุดครับลบไป 0.79 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,067.34 ล้านบาทด้วยกันครับ5อันดับหลักทรัพย์นะครับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับ EA ครับบวกขึ้นมา15สตางค์ 6.25 สตางค์ครับกสิกรไทยลงไปบาทหนึ่งครับ143บาท IVL บวก10สตางค์ครับ19บาท60สตางค์BBL ครับ139บาท50สตางค์ลงไปบาท50สตางค์ครับและ BH 250บาทวันนี้บวกขึ้นมา6บาทด้วยกันทีเดียวครับส่วนเรื่องที่เป็นปัญหานะครับส่งผลกระทบกันมาก็คือ Nvidia ท่านผู้ชมครับเมื่อวานจริงๆมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาก็ไม่ค่อยดีครับแล้ว Nvidia เองก็ดิ่งหนักไปด้วยนะครับก็ทำให้ความกังวลเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคกลุ่ม AI เนี่ยกระทบกันไปทั้งหมดเลยครับวันนี้ครับหุ้น Nvidia ครับร่วงหนักไป 9.5% ครับทำให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 9.5 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเรื่องนี้ครับมีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐส่งหมายเรียกถึงบริษัทกับบริษัทอื่นๆด้วยอยากจะได้หลักฐานว่าผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia เองละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือไม่นะครับนอกจากนี้อีก1ประเด็นก็คือดัชนีภาคการผลิต ISM ครับรายงานตัวเลขเดือนสิงหาคมของสหรัฐต่ำกว่าที่คาดการกันไว้ก็แปลว่ามีความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ก็อาจจะมีข่าวนึงว่าถ้าเศรษฐกิจอาจจะถดถอยธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วหรือว่าอาจจะมากกว่าที่ตลาดคาดก็เป็นได้แต่เมื่อวานนี้โชคตลาดหรือเขย่าตลาดไปพอสมควรสำหรับ Nvidia ครับเมื่อวานนี้รายงานกันไปนะครับว่าทาง KEX นะครับมีการขายหุ้นก็เรียกว่าประสบความสำเร็จกันไปนะครับล่าสุดเองวันนี้ครับ KEX ครับปิดไปที่2บาท96สตางค์นะครับบวกขึ้นมา 5.71% ครับทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS International นะครับบอกว่าทาง KEX มีการเพิ่มทุนเนี่ยก็จะเอาเงินไปชำระคืนนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วในภาพรวมของอุตสาหกรรมนี่การแข่งขันยังค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจ Express ดังนั้นนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนครับอาจจะเทรดดิ้งได้แต่ควรรอจังหวะหน่อยนะครับย่อแล้วก็ค่อยซื้อครับซึ่งวันนี้เพิ่งจะมีการแจ้งไปนะครับทาง KEX Express บอกว่าสามารถขายหุ้นสามัญนะครับที่มีการกำหนดการจองซื้อจำนวนจัดสรร 2,812 ล้านหุ้นนะครับขายได้ 1,762 ล้านหุ้นด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งครับใครที่สนใจนะครับ TFX ชวนผู้สนใจครับมาเรียนมาอัพสกิลทักษะเทรดแบบมืออาชีพกับโครงการ TFX Next Gen Road to Professional Trader ครับฟังประสบการณ์เทคนิคการเทรดจากระดับท็อปเทียร์พร็อพเทรเดอร์แล้วก็ฟูลไทม์เทรดเดอร์นะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันไปเลยใครที่ร่วมโครงการครับยังมีโอกาสไปสอบคัดเลือกนะครับเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษเวิร์กช็อปการเทรดแบบเข้มข้นเป็นแบบเดียวกับที่สอนในต่างประเทศแล้วก็มีรับทุนอบรมจาก TFX มูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นประตูสู่สายอาชีพด้านพร็อพเทรดเดอร์กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยสมัครได้เลยครับวันนี้ถึง24กันยายนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมแรกเขาจะเริ่มกันวันอาทิตย์นี้แล้วก็คือสัมมนาพิเศษ Upskill เสริมทักษะเทรด TFX อย่างมือโปรก็เรียนรู้เนื้อหาแนวคิดประสบการณ์จากเทรดเดอร์ตัวจริงการสร้างพอร์ตให้เติบโตแล้วก็อยู่รอดอย่างมืออาชีพโอกาสตลาดของ TFX ในมุมมองของเทรดเดอร์ต่างชาติอัปเดตกลยุทธ์ TFX สำหรับการปรับพอร์ตกันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ 9:30 นถึง 12:30 นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ครับใครสนใจเข้าไปดูทั้งเรื่องของการสมัครการอบรมได้ที่ www.tfx.co.th นะครับโทรถามก็ได้ครับ02-09-9999ครับติดตามที่ทางตลาดกันต่อครับกับคุณสรพลวิระเมธีกุลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับประเมินทิศทางตลาดยังไงบ้างครับวันนี้มาเห็นต่างชาติในแถบเอเชียนี่แดงกันเถือกเลยบ้านเรานี่ยังยืนปริ่มๆน้ำได้ครับใช่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ S&P Nasdaq ดาวโจนส์เนี่ยลดลงไปประมาณ 1.5 ถึงเกือบ 3.5% Index ไหนมีหุ้นกลุ่มโกรทหรือว่ากลุ่มเทค AI ชิปเยอะลบเยอะ Index ไหนมีน้อยเวทน้อย
ช่นเดียวกับเช้านี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าปิดตลาดไปเนี่ยเอเชียใต้เนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มเอเชียเหนืออย่างมีนัยยะไทยอินโดฟิลิปปินเนี่ยนะครับปริ่มๆนะครับถึงบวก 0.5% นะครับในขณะเดียวกันเอเชียเหนือที่เป็นหุ้นกลุ่มโกลด์ลบไปประมาณ 3-4% นะครับผมว่าภาพตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นรายวันแต่จะเกิดขึ้นทั้งเดือนกันยายนนะครับจาก3เหตุผลที่ผมประเมินไว้1สถิติของกลุ่มโกลด์ในเดือนกันยายนเป็นสถิติแย่ที่สุดนะครับในรอบ12เดือนนะครับในเดือนกันยายนของตัวNASDAQสถิติลบไปประมาณเกือบ 3% ย้อนหลัง10ปี2การเปลี่ยนถ่ายของหุ้นกลุ่มโกลด์รอบนี้มันจะไหลเข้ากลุ่ม value แล้วภูมิภาคบ้านเราเนี่ยเป็น value play นะครับ3ในฝั่งของบ้านเราเนี่ยได้ sentiment เชิงบวกสำหรับเรื่องการเมืองที่6กันยานี้จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษแล้ว11ถึง13กันยายนจะเห็นหน้าตาของ policy นะครับที่จะออกมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงกองทุนพายุพักเหตุผลต่างๆที่ผมกล่าวมาทำให้ผมประเมินว่า index รอบนี้ย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับเราประเมินไว้1345หรือในกรณีเดียวร้ายอย่างมากในเดือนกันยายนที่1330แต่เรามองว่าลงมารอบนี้เป็นโอกาสในการซื้อนะครับเรามองรันเวย์รอบนี้อยู่ที่1440ครับครับถ้าเกิดว่ามาในหุ้นกลุ่ม value ครับถ้าเป็นบ้านเรานี่ตัวไหนน่าสนใจครับได้ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นหุ้น1หุ้นต่อเซกเตอร์เลยแล้วกันนะครับสำหรับเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์สูงสุดในรอบนี้ผมมองเป็นตัวไฟแนนซ์นะครับทั้งในเชิงของการกระตุ้นกำลังซื้อต่างจังหวัดทั้งในเชิงของดิจิทัลวอลเล็ตทั้งในเชิงของดอกเบี้ยที่มีโอกาสในการลงนะครับเราเลือกเป็นตัว MTC เป็นสต็อกที่ของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่52บาทนะครับตัวที่2นะครับเป็นในฝั่งของตัวกลุ่ม F&B หรือว่าการบริโภคนะครับเรามองเป็นตัวศรีธนาพรนะครับ SNNP นะครับตัวที่3นะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับเรามองเป็นตัว CPOนะครับตัวที่4นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจมากนักแต่เรามองเป็นตัวอสังหาอย่างตัวแสนสิรินะครับประมาณนี้ครับครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วซื้อเลยไหมครับหรือว่าถ้าเกิดยังไงไปรอที่แนวรับอันนี้จะปลอดภัยกว่าไหมครับได้เลยครับจริงๆต้องบอกว่า4ตัวนี้สามารถซื้อได้เลยเพราะว่า4ตัวนี้ earning Q3 เนี่ยส่วนใหญ่ดีทุกตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยอย่างแสนสิริแบบนี้นะครับต้องบอกว่าดูต่างในช่วงครึ่งปีหลังผมว่าโตมีโอกาสโตเด่นสุดในกลุ่มนะครับ NTC ชัดเจนมากว่าผ่านไซเคิลของ NPL กับเครดิตคอสที่พีคมาแล้วนะครับตัวศรีธนาพรนะครับราคาลงมาอยู่ในกรอบPE 13-15 เท่าลบ2 standard deviation นะครับครึ่งปีหลังกำลังซื้อฟื้นตัวนะครับส่วน CBO แน่นอนชัดเจนจะเป็น proxy ของค้าปลีกทั่วประเทศในรอบนี้ครับครับเมื่อสักครู่เองมีการพูดถึงเรื่องของหุ้นเทคที่จะไหลมานะครับแล้วบอกว่าคุณสุรพลบอกว่ามีการทำสถิติแล้วเดือนกันยายนมักจะไม่ค่อยดีนักลงทุนไทยหลายท่านไปลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเทคมีการซื้อดีองดีอาแบบนี้ครับถ้าเกิดเผื่อนักลงทุนกลุ่มนี้สักนิดนึงจริงๆถ้าย่อมากันยาแบบนี้ก็สามารถย่อซื้อได้เหมือนกันไหมครับหรือว่ากลุ่มเทคเรามารอบนี้อาจจะต้องระมัดระวังครับโอ้คำถามนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าทางพิธีกรถามได้ดีเพราะว่าผมเจอคำถามนี้จากทางฝั่งของลูกค้าแฟมิลี่เจอร์เยอะมากนะครับผมมองแบบนี้ว่ารอบนี้สองสิ่งที่มันต้องมองไม่ใช่แค่เพียงแค่ valuation นะครับสองตัวจากเจ็ดตัวของ Magnificent Seven เนี่ยคือ Nvidia กับ Apple เนี่ยรอคอย2อีเวนต์หนึ่งคือ Nvidia เนี่ยมันมีการเลื่อนเปิดตัว Blackwell ไปประมาณช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกสองเนี่ย Apple เนี่ยการเปิดตัวรอบนี้หลายคนดูว่าจะมาพร้อมการดีเลย์ของตัว iOS ของ Generative AI หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2ตัวนี้จาก7ตัวมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยอย่างมากคือ Rebound แต่ไม่ทำ New High นะครับประเด็นที่2นะครับตอนนี้ทุกคนจะรอว่าวันที่9วันที่10กันยายนเนี้ยคามาลาแฮร์ริสเนี่ยจะมีการดีเบตครั้งแรกกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะมีโพลิซีกับเรื่องหุ้นกลุ่มโกลด์ยังไงแต่สังเกตดีๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือเป็นแฮร์ริสเนี่ยมันไม่มีนโยบายไหนที่มันเอื้อกลุ่มเทคเลยนะครับถ้าเป็นแฮร์ริสเนี่ยขึ้นโคเปอร์เรทแท็กซ์ถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยขึ้นภาษีจากเรื่องของการรับรู้รายได้จากต่างประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาเพราะฉะนั้นสองไม่ว่าจะเป็นใครมาเนี่ยกลุ่มเทคมันดูเหมือนมันไม่มีประโยชน์ไม่เหมือนมันไม่ได้ประโยชน์แต่ในทางตัวข้ามกลุ่ม value play เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือแฮร์ริสมาเนี่ยดูเหมือนมันจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูทั้ง policy risk ดูทั้งในเชิงของ fundamental ผู้ประกอบกันไปด้วยนะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเพราะหลายท่านลงทุน DI ด้วยครับขอบคุณครับโอ้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะหลายท่านก็ไปลงทุนหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศผ่าน DI ด้วยนะครับจับตาดูครับกันยาอาจจะไม่ค่อยดีและต้องดูด้วยว่านโยบายต่อไปของสหรัฐกับหุ้นกลุ่มเทคจะเป็นยังไงบ้างส่วนบ้านเราครับValue Pay นี่น่าสนใจหลายตัวทีเดียวครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรสวัสดีครับ